ทำการแสดงแล้วครับสยามบรมราชกุมารีบนเวทีดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่7เวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านทั้งทางด้านอักษรศาสตร์และด้านดนตรีไทยซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมส่งให้การอุปถัมภ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่าเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิศิษฐ์ศิลปินในลำดับนี้วงดนตรีราชพฤกษ์ขอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถ่ายทอดผ่านบทเพลงพระเทพทรงบุญขอเชิญรับชมครับWe'll be right back.
ของไทยจะส่งไปก่อนทำลายถวายพระพรไทยส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าวงดนตรีราชพฤกษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครอบคลุมงานด้านต่างๆมากมายหลายด้านอย่างกว้างขวางอาทิเช่นด้านการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมด้านการต่างประเทศด้านศาสนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่สำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยพระองค์ทรงเป็นผู้นำในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ซึ่งอีกทั้งพระองค์ยังทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยทั้งด้านนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยอีกทั้งพระองค์ก็ยังทรงโปรดบทเพลงลูกทุ่งและได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงส้มตำเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของพระองค์ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทเพลงอันทรงคุณค่าแห่งวงการลูกทุ่งไทยครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับช่วงเวลาต่อจากนี้วงดนตรีราชพฤกษ์ขอร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งถ่ายทอดผ่านศิลปะวัฒนธรรมหมอลำหมอแคนกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฮักสาวขอนแก่นครับ พี่น้องครับ เสียงแหบไปน้อยเด้อคนนี้ ว่าถึงขอนแก่นครับว่าว่าท่ากับกองละบาดเนี่ยกับขอนแก่นเนี่ยกับว่าถึงขอนแก่นกับคือเมืองเสียงร้องเสียงร่ำครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้หมอแค่นชวนตัวผมกับมาน้ำครับฉะนั้นชวนทวดในหมอแค่นผมจะบาดได้ครับผมก่อนจะไปฟังเพลงครับพี่น้องให้เราฟังรับกันสักก่อนคนจะว่าฟังเพลงไปนำฟังลำไปบอกเอาละหมอแค่นมันเองเวทีแขกฉะนั้นครับพี่น้องก่อนจะไปนำฟังลำครับพ่อที่แม่เราได้เศร้าไม่แห้งกันข้าวเนาะเอามายาวกระบาดครับเอายาวหมอแค่นครับผมสุดๆครับช่วงนี้เราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ABC เป็นที่เรียบร้อยครับผู้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ ABC อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละอย่างน้อยเราก็น่าจะได้สัก3ภาษาแล้วกันไทยก็ได้ครับลาวก็ได้ครับเขมรละกันแบ่งแนวดีเขมรลาวเขมรเขมรฟังขึ้นปรับฟังเครื่องปรับของเราคนไหนฮะแถบนั้นเขาอยู่ติดเขมรกันหมดเลยครับอ่ะในคนไหนเชิญมอสนะครับมาเป็นตัวช่วยในการใช้ภาษาเขมรครับโอ้รู้ไหมว่าบุรีรัมย์ของเราแบ่งเป็นบุรีรัมย์เหนือบุรีรัมย์ใต้นะแบ่งยังไงฮะบุรีรัมย์เหนืออยู่เหนือรางรถไฟแล้วบุรีรัมย์ใต้ล่ะใต้รางรถไฟมอสมาแล้วไม่มอสทำอะไรแนะนำตัวก่อนเลยจุ่มเรียมสูบแมวบอมบ์อุดทุบทุบขึ้นในฟังเด้อแต่ผมแปลให้เมื่อกี้มอสบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพระเขาอยู่เหมือนอยู่แถวแถบฝรั่งเศสเลยนะครับผมมอสมาแล้วแต่ภาษาเลยกันความหมายเดียวกันแต่คนละภาษาครับผมเดี๋ยวผมรับผิดชอบลาวงั้นผมรับผิดชอบภาษาไทยละมอนล่ะไม่ต้องสืบ
เอาความลำเมื่อกี้เลยก็จะได้เข้าใจกันอ่ะโดนๆเจอกันเท่านี้โดนๆเจอกันเท่านี้เพราะผมเดี๋ยวผมจะร้องภาษาไทยแล้วร้องภาษาเขมรนะนานๆเจอกันครั้งหนึ่งเฮ้ยนานๆเจอกันครั้งหนึ่งไม่ได้สบู่สบายโอ้ยอยู่ๆปากเนียมานอนอยู่ๆก็ปากเนียมานอนเฮ้ยเอาท่อนที่มันยากกว่านี้ก็ท่อนที่มันยากกว่านี้ก็สวยดีอะต้องก็สวยดีอะเสียกินแต่ขาดำไม่ได้ตรงนู้นก็สวยดีเฮ้ยตรงนี้ก็สวยดีเสียกินแต่ขาดำเอาแล้วไม่ได้แล้วไงก็ไม่ได้ช่วงเวลาต่อจากนี้กระผมจะนำพามิตรรักแฟนเพลงไปพบและสัมผัสกับบทเพลงทักสาวขอนแก่นเวอร์ชันดิวพิพัฒน์ในรูปแบบของพวกเราวงดนตรีราชพฤกษ์ได้ในโอกาสนี้เชิญครับ
ึกต้องขอลาทุกท่านไปก่อน